สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้พบกับครูอีกแล้วนะครับอาจารย์พนุพลสวมมูลนะครับสำหรับนักเรียนม.1แล้วก็ยังอยู่ในสาระพระพุทธศาสนานะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเหตุผลความจำเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นๆนะครับทำไมล่ะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธคนพุทธก็เป็นปริมาณที่มากที่สุดนะครับเป็นศาสนาที่คนนับถือมากที่สุดในประเทศอยู่แล้วทำไมต้องเรียนรู้ศาสนาอื่นเพราะอะไรเป็นคำถามที่เราจะถามกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นใดนะครับนักเรียนลองช่วยครูคิดหน่อยสังเกตดูดิรอบๆตัวเรานะครับในชุมชนเราก็ดีตามสื่อที่พบก็มีศาสนาที่พบเห็นในประเทศไทยมีศาสนาอะไรบ้างครับหลักๆเลยมีอะไรบ้างแน่นอนที่สุดนะครับอิสลามนะครับก็จะเจอบ่อยนะครับคริสต์ใช่ไหมครับก็จะมีนะครับมีนอกจากนี้มีอีกไหมหน้าบ้านเรามีอะไรศาสนาอะไรครับพราหมณ์ฮินดูนะโอเคก็จะเจอเพิ่มเติมนะแล้วก็อีกศาสนาหนึ่งนะครับที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือศาสนาซิกนะครับวันนี้จะพูดถึงศาสนาต่างๆเหล่านี้นะครับแน่นอนยังมีศาสนาอื่นๆอีกนะแต่ว่าด้วยปริมาณด้วยจำนวนคนนับถือเนี่ยอาจจะมียังน้อยอยู่ในประเทศไทยนะครับไม่เป็นไรก่อนอื่นเลยนะครับเราจะก็พบกับศาสนาที่มีคนนับถือเป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะครับคืออิสลามนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับเราต้องดูชื่อก่อนนะครับชื่อที่เราจะพูดในอิสลามเนี่ยมีอยู่2คำศัพท์ด้วยกันคำศัพท์แรกคือคําอิสลามนะครับอิสลามเนี่ยแปลว่าการยอมมอบตนตามประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยสิ้นเชิงก็คือเป็นผู้ศรัทธาอย่างแรงกล้านั่นแหละครับอีกคำนึงคือคำว่ามุสลิมมุสลิมก็คือว่าผู้ยอมมอบตนต่อพระเจ้าฉะนั้นนะครับเราก็จะเรียกแบบนี้นะครับศาสนาชื่ออิสลามส่วนสาวกเราเรียกว่ามุสลิมหรือคนที่นับถืออิสลามโอเคไหมครับอันนั้นสองคำนี้แยกออกจากกันนะครับมีความคล้ายคลึงกันนะแต่ถ้าเกิดอิสลามเนี่ยหมายถึงศาสนาถ้าถึงมุสลิมเนี่ยหมายถึงคนโอเคนะครับเยี่ยมยอดมากช่วยคิดหน่อยนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับจำได้ไหมครับลองเช็คความรู้นิดนึงนะครับความรู้เดิมเป็นยังไงบ้างศาสนาอิสลามมีประวัติความเป็นมายังไงครับเป็นที่แน่ชัดนะครับว่าศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็คือบริเวณที่เป็นอาหรับในปัจจุบันนั่นแหละโดยที่มีซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเกิดในบริเวณที่เป็นทะเลทรายกับคาราวานของพ่อค้าในอดีตใช่ไหมครับแล้วก็พัฒนามาโดยมีศาสดาชื่อนบีมูฮัมมัดนะครับดังนั้นเนี่ยตามประวัติความเป็นมาเนี่ยนะครับก็คือคืนหนึ่งของเดือนรอมฎอนนะครับกาเบรียลทูตของพระเจ้านะครับนำองค์การให้กับนบีมูฮัมมัดนะครับซึ่งกาเบรียลคือทูตสวรรค์นะครับแล้วก็พระเจ้าองค์นั้นเนี่ยก็มีพระนามว่าอัลเลาะห์นะครับหรืออัลลาห์นะครับอัลเลาะห์เนี่ยนะครับก็เอาองค์การหรือคำสั่งเนี่ยให้กับนบีมูฮัมมัดให้ถ่ายทอดคำสอนเหล่านี้นะครับจนเกิดเป็นอิสลามขึ้นดังนั้นเนี่ยครับศาสนาอิสลามก็จึงมีความยึดมั่นในตัวของพระเจ้าที่ชื่อว่าอัลเลาะห์นะครับแล้วก็มีคัมภีร์ชื่อว่าอัลกุรอานและมูฮัมหมัดนะครับหรือนบีมูฮัมหมัดเนี่ยก็คือศาสดาของศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับในปัจจุบันนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยก็มีหลากหลายนิกายด้วยกันนะครับหลักๆเลยก็มี6นิกายนะครับได้แก่ซุนนีชีอะนิกายวะฮาบีนิกายคอวาลิสนะครับวิกายอิสมาอิลียะนะครับแล้วก็นิกายซูฟีนะครับแต่ที่คุ้นมากที่สุดแล้วมีคนนับถือค่อนข้างมากจะเป็นซุนนีกับชีอะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นศาสนาอิสลามเนี่ยสิ่งที่เราจะคิดถึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระจันทร์กับดาวนะครับซึ่งเราก็เข้าใจว่าพระจันทร์กับดาวเนี่ยนะครับที่อยู่เคียงกันเนี่ยนะครับที่อยู่ในสไลด์ที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอิสลามเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับปฏิเสธการสร้างรูปเคารพหรือการมีสัญลักษณ์นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวของศาสนาอิสลามเองก็จะไม่เจอรูปปั้นนบีมูฮัมหมัดจะไม่เจอรูปปั้นของพระเจ้านะครับหรือว่าก็จะไม่เจอเรื่องของสัญลักษณ์ศาสนาเหมือนกันแต่ทีนี้คำถามคือดาวกับพระจันทร์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอิสลามได้ยังไงนะครับดาวกับพระจันทร์เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเลยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรออตโตมันเติร์กนะครับเป็นพวกเติร์กก็คือตุรกีในปัจจุบันนี่แหละครับเป็นกลุ่มคนอิสลามที่มีความเข้มแข็งในการลบมากๆนะครับแล้วพอเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับเขาก็ได้ใช้คนผู้คนต่างๆนานานะครับก็ใช้สัญลักษณ์นี้นะครับแทนศาสนาอิสลามจนในปัจจุบันนะครับซึ่งแรกเริ่มเดิมทีไม่มีนะครับนักเรียนครับลองคิดดูเวลาเราสังเกตเพื่อนๆเราที่เป็นอิสลามนะครับหรือเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับหลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาอิสลามเนี่ยมีหลักคำสอนใดบ้างนะครับและคำสอนดังกล่าวปฏิบัติยังไงครับลองสังเกตจากเพื่อนที่เป็นมุสลิมดูนะครับหลักๆเลย1ไม่ทานอาหารบางชนิดเช่นเนื้อหมูใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับมีการละหมาดเพื่อนบอกต้องขอเวลานะครับอาจารย์แล้วขอไปสวดมนต์อะไรบางครั้งวันนึงก็ 4-5 รอบใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับไม่เจอนักบวชในอิสลามไม่เจอนักบวชใช่ไหมคำสอนเยอะแยะมากมายเลยสรุปแล้วคำสอนของศาสนาอิสลามมีอะไรบ้างนะครับเช็คเลย
หลักคำสอนศาสนาอิสลามหลักแรกที่เราต้องเข้าใจคือหลักศรัทธา6ศรัทธาคือความเชื่อครับความเชื่อนะครับอันนั้นเนี่ย6ประการที่เป็นความเชื่อที่ชาวมุสลิมนะครับของศาสนาอิสลามเนี่ยควรจะมีได้แก่1ความเชื่อต่อศรัทธาต่อพระเจ้านะครับก็คือพระอัลเลาะห์มีพระเจ้าแค่องค์เดียวชื่ออัลเลาะห์ใช่มั้ยครับ2นะครับศรัทธาต่อพระเทวทูตก็คือผู้รับใช้พระเจ้าก็คือคนที่เอาข่าวสารจากพระเจ้ามาให้เราเนี่ยแหละครับศรัทธาต่อคัมภีร์ก็คืออัลกุรอานศรัทธาต่อศาสนทูตคือนบีนะครับนบีที่ว่าเนี่ยนะครับมีมากกว่า1คนนะต้องไปลองศึกษาเพิ่มเติมนะศรัทธาต่อวันสิ้นโลกก็คือวันพิพากษานะครับแล้วก็ศรัทธาต่อกฎของพระเจ้านี่คือศรัทธา6ประการที่ชาวมุสลิมนะครับผู้นับถืออิสลามเนี่ยต้องมีนะครับมากไปกว่านั้นนะครับการศรัทธายังไม่พอนะครับทีนี้เราสังเกตเพื่อนเราน่าจะเห็นชัดเจนแล้วล่ะว่าหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามมีหลักปฏิบัติ5ประการด้วยกันนะครับประการที่1เลยหลักปฏิญาณตนการเป็นมุสลิมนะครับตามหลักศาสนาอิสลามเนี่ยต้องประกอบพิธีปฏิญาณตนนะครับก็คือปฏิญาณตนเพื่อนับถือพระเจ้าแค่เพียงองค์เดียวก็คือพระอัลเลาะห์นะครับแล้วก็มุฮัมมัดเนี่ยก็คือศาสนทูตของพระองค์อันนี้ชัดเจนนะเหมือนการแบบประกาศตนว่าเป็นมุสลิมนั่นแหละแล้วถืออะไรนะครับอันที่2เลยที่เราเจอเพื่อนเราบ่อยๆคือการละหมาดละหมาดคืออะไรครับละหมาดคือการสวดมนต์เหมือนเราที่เราสวดมนต์แหละแต่ความชัดเจนมันจะอยู่ตรงนี้ครับการชัดเจนก็คือว่าโดยทั่วไปแล้วเวลาเราสวดมนต์เนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีลำดับขั้นตอนว่าต้องสวดวันไหนกี่โมงเวลาไหนใช่ไหมครับแต่อิสลามเนี่ยมีวันละ5รอบนะครับวันละ5ครั้งวันละนะซึ่งวันละ5ครั้งเนี่ยนะครับมันเป็นกุศโลบายของศาสนานี้นะครับเพราะโดยความเชื่อที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนนับถืออิสลามเนี่ยนะครับไปละหมาดหรือว่าสวดมนต์ที่แสดงความเคารพต่อพระเจ้าหมายความว่าคุณจะใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าวันละ5ครั้งครับวันละ5รอบซึ่งมันจะทำให้คุณไม่มีเวลาไปทำความชั่วร้ายอื่นใดอันนี้น่าสนใจมากนะครับต่อมาคือการถือศีลอดครับต้องบอกเลยว่าศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับสอนให้เราเนี่ยเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเรามีแต่คนอื่นไม่มีความทุกข์ของคนไม่มีคืออะไรนะครับฉะนั้นอิสลามเนี่ยจะมี1เดือนที่เรียกว่ารอมฎอนเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับก็จะถูกกำหนดขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าในเดือนนี้ห้ามทานอะไรเลยตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกนะครับห้ามทานอะไรเลยนะฉะนั้นน้ำลายก็กลืนไม่ได้นะครับก็จะเป็นการอดทนนะแต่พอหลังพระอาทิตย์ตกไปแล้วก็รับประทานได้ตามปกตินะครับเป็นการให้รู้ว่าคนที่เขาไม่มีเขารู้สึกยังไงนะครับต่อมาคือบริจาคซะกาตซะกาตคือการจ่ายทานนะครับแต่การจ่ายทานของมุสลิมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าครบรอบ1ปีต้องจ่าย1ครั้งนะก็ช่วยเหลือคนยากจนนะครับตามที่กำหนดและสุดท้ายพิธีฮัจญ์ครับพิธีฮัจญ์เนี่ยคือการไปแสวงบุญนะเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งได้ระบุไว้ว่าในชีวิตของมุสลิม1ครั้งเนี่ยนะครับในความเป็นมุสลิมของคุณเนี่ยคุณควรจะไปให้ได้สัก1ครั้งในชีวิตนะครับซึ่งเป็นงานที่เมื่อเราดูข่าวในทีวีนะครับพบว่าเป็นงานใหญ่มากคนที่นับถืออิสลามทั่วโลกมารวมตัวกันในที่นั้นเป็นแสนเป็นล้านคนนะครับอันนี้ก็คืองานสำคัญเป็นไงครับหลักปฏิบัติอิสลามนะครับ5ประการด้วยกันลองคิดดูครับถ้านอกจากอิสลามแล้วนี่ครับนอกจากหลักศรัทธา6ประการและหลักปฏิบัติ5ประการแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าศาสนาอิสลามเนี่ยยังมีคำสอนใดอีกบ้างที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมสังเกตไหมทั้งหลักศรัทธา6กับหลักปฏิบัติ5เนี่ยมันก็ยังดูเป็นการอยู่กับตัวเองมากนะมันยังไม่ได้แบบชัดเจนมากว่าอยู่กับคนอื่นได้หรือยังไม่ชัดมีอีกไหมมีเพิ่มอีกไหมลองดูนะครับลองคิดดูคำตอบคือมีครับเขาบอกอย่างนี้ครับศาสนาอิสลามเราเชื่อว่าอย่างนี้นะครับเขาเชื่อว่าการที่เราพัฒนาตัวเองได้ปฏิบัติตัวเองดีเนี่ยนะครับมันจะเป็นพื้นฐานสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมพูดง่ายๆคือว่าสังคมจะมีความสุขได้เมื่อทุกคนดีเท่าๆกันหรือว่าดีเหมือนๆกันนะครับมีหลักความเชื่อคล้ายกันแล้วมาอยู่ร่วมกันนั่นเองทีนี้คำถามก็คือว่าหลักคำสอนเพื่อพัฒนาตนของอิสลามมีอะไรบ้างเขาสอนให้ทำอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยเราควรมีกายสะอาดควรมีกายสะอาดเนี่ยนะครับมันผ่านอะไรมันผ่านจากการทานอาหารที่สะอาดมีประโยชน์เช่นเราจะรู้เลยว่าเพื่อนมุสลิมเราเนี่ยครับจะไม่รับประทานหมูเนาะใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะหมูเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเป็นสัตว์ที่สกปรกหรือมุสลิมเนี่ยจะไม่ทานสัตว์ที่ตายเองตายธรรมชาติเพราะอะไรครับเพราะในสัตว์ตัวนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเชื้อโรคที่เรากินเข้าไปแล้วอาจจะมีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายได้อันนี้เป็นต้นเนาะนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของความซื่อสัตย์นะโอเคการซื่อสัตย์ต่อคนรักซื่อสัตย์ในการพูดนะครับความรู้จักความพอดีผ่านเรื่องของสกาดเรื่องของละหมาดไงแล้วก็เรื่องของรอมฎอนนะครับถือศีลอดให้เรารู้จักความอดอยากให้รู้จักความพอดีนะครับนอกไปจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแสวงหาความรู้ที่จะต้องมีด้วยนะครับเสร็จแล้วมันจะมาเข้าสู่การอยู่ร่วมกันซึ่งการอยู่ร่วมกันในอิสลามเนี่ยนะครับสังคมอิสลามเราก็จะนึกถืออยู่ประมาณสัก7ตัวด้วยกันที่ต้องมีนะครับ1เลยเรื่องของการเสียสละแบ่งปันอันนี้ชัดเจนนะซะกาตนะครับแล้วก็รอมฎอนใช่ไหมครับชัดเจน2ความถือความสัตย์ความจริงใจต่อกันนะครับการรู้จักให้อภัยความยุติธรรม
ความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับการปฏิปนอมแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับศาสนิกชนทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมศาสนาอิสลามเราเลยไม่เจอนักบวชเพราะคนทั่วไปก็สืบทอดศาสนาได้นั่นเองนะครับนักเรียนครับรู้มาขนาดนี้แล้วนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับก็มีคนนับถือเป็นจำนวนมากในประเทศไทยนะครูเชื่อว่าเราก็คงมีเพื่อนที่เคยเห็นนะครับเคยนับถือศาสนานี้นะครับแล้วก็ยังนับถืออยู่นะครับคำถามก็คือศาสนาอิสลามเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรครับเอาไปลองบูรณาการกับประวัติศาสตร์ซิจำได้ไหมประวัติศาสตร์ไทยนะครับเข้ามาได้ยังไงนะครับคำตอบงี้ครับศาสนาอิสลามในประเทศไทยเนี่ยนะครับเข้ามาแต่สุโขทัยครับผ่านทางการค้าแน่นอนครับคนแรกที่นับถืออิสลามเนี่ยย่อมไม่ใช่คนไทยโดยที่อยู่ในถิ่นนี้นะครับก็จะเป็นคนต่างประเทศเข้ามาอยู่ใช่ไหมครับอาจจะมาทางการค้าสำเภาบ้างแล้วก็ลองดูนะครับทางภาคใต้ของไทยก็จะมีคนที่นับถืออิสลามอีกไม่ว่าจะเป็นประเทศอย่างอินโดนีเซียนะครับที่เป็นประเทศที่เป็นอิสลามขนาดใหญ่ของโลกนะครับมาเลเซียบรูไนนะครับชัดเจนมากนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ในอดีตนะครับก็จะผ่านทางการค้านะบ่อยครั้งครับที่คนเหล่านี้ดูแล้วเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะครับพระมหากษัตริย์ก็จะรับไว้ในราชการนะครับแล้วก็สืบทอดหลักศาสนาต่อมาจนถึงตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับก็จะมีหลายตระกูลด้วยกันนะครับไปลองสืบค้นดูนะครับฉะนั้นก็จะมีตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็มีในประเทศเพื่อนบ้านด้วยปัจจุบันแหละครับปัจจุบันเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับเป็นศาสนาที่มีคนนับถือเป็นอันดับ2รองจากพุทธศาสนานะครับซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ก็มีแล้วก็กระจายกันอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศนะครับแต่ศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับจะมีองค์กรที่เป็นราชการรับรองนะครับก็คือสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับสำนักจุฬาราชมนตรีเนี่ยนะครับก็มีจุฬาราชมนตรีเนี่ยเป็นผู้นำสูงสุดของศาสนานะครับมีการบริหารดูแลคณะกรรมการการอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับคอยดูแลพี่น้องอิสลามของไทยอยู่นะครับฉะนั้นก็จึงมั่นใจได้นะครับว่าศาสนาก็ได้รับการยอมรับในไทยด้วยเช่นกันนะครับนักเรียนครับศาสนาอีกศาสนาหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้นะครับเมื่อเราพูดถึงพระเจ้านะครับก็คือศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์กับอิสลามเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันในแง่หนึ่งก็คือว่าเป็นศาสนาเอกเทวานิยมเอกเทวานิยมคือมีพระเจ้าองค์เดียวนะครับคำถามนะครับก่อนจะเข้าสู่ศาสนาคริสต์ช่วยคิดหน่อยนะครับคากล่าวถึงศาสนาคริสต์นักเรียนนึกถึงอะไรครับดูหนังบ่อยๆนะนึกถึงบาทหลวงนะเดินไปก็ไม้กางเขนใช่ไหมเวลาผีดิบมันเจอไม้กางเขนก็กลัวใช่ไหมมีอะไรอีกครับมีพระเจ้ามีพระสันตะปาปาใช่ไหมครับแน่นอนนะครับศาสนาคริสต์เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้นชินกับเราผ่านทางสื่อต่างๆมากมายนะครับศาสนาคริสต์มีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับจำได้ไหมครับแน่นอนที่สุดศาสนาคริสต์ศาสดาชื่ออะไรนะครับพระเยซูใช่ไหมครับเนี่ยความเป็นมาก็อยู่ในเยรูซาเล็มของอิสราเอลใช่ไหมครับแล้วก็พัฒนาการต่อมาและสุดท้ายก็โดนประหารโดยการตึงกางเขนจากอาณาจักรโรมันจำได้นะครับแน่นอนที่สุดนะครับนั้นเข้าสู่ศาสนาคริสต์กันเลยศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับประวัติความเป็นมาคืออยู่ในภูมิภาคเอเชียนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวของอิสราเอลเองเนี่ยนะครับก็อยู่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียนะครับแต่มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับยุโรปหน่อยนะครับแล้วก็ในดินแดนปาเลสไตน์ด้วยปัจจุบันเนี่ยนะครับศาสดาก็คือพระเยซูนะครับเราเรียกว่าเมสยาตามคำของศาสนายูดาหรือศาสนายิวเมสยาเนี่ยมีหลายคนนะครับศาสนาคริสต์เนี่ยก็จะมีพระเยซูเป็นเมสยานะครับแต่ถ้าก่อนหน้านั้นที่เราคุ้นชินก็จะมีโนอาโมเสสจำได้ใช่ไหมครับโนอาที่ทำเรือโมเสสที่แหวกทะเลนะครับให้ชาวยิวข้ามน้ำทะเลได้นั่นแหละครับเราจำได้เนาะนะครับฉะนั้นก็เข้าใจได้ว่าพระเยซูเนี่ยก็อาจจะมีความศาสนาคริสต์นะครับก็อาจจะวิวัฒนาการมาจากศาสนายูดาก็ได้นะครับเพราะดินแดนกับแนวคิดก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับศาสนาคริสต์นะครับเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลกนะครับมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีพระเจ้า1องค์นะครับชื่อว่าพระยะโฮวาหรือยะเวนะครับแล้วแต่คำที่เรียกกันนะครับแต่ก็คือเป็นคนเดียวกันเนาะศาสดาคือพระเยซูนะครับคัมภีร์คือไบเบิลในปัจจุบันนะครับศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นไม้กางเขนนะครับไม้กางเขนก็คืออย่างที่นักเรียนเห็นในกระดาษนะครับไม้กางเขนก็คือเรื่องของไม้2อันขัดกันแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงพระเยซูเนาะก็คือการไถ่บาปของพระองค์โดยชีวิตนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวอย่างเป็นสัญลักษณ์ที่ให้ได้สืบทอดต่อกันมานะครับนิกายที่สำคัญมีอยู่3นิกายด้วยกัน1นะครับนิกายโรมันคาทอลิกนิกายโรมันคาทอลิกเนี่ยนะครับ
เป็นนิกายที่ยึดมั่นในหลักคำสอนของพระเยซูนะครับแล้วก็เชื่อในนักบุญต่างๆเนาะซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่นครวาติกันนะครับมีพระสันตะปาปาเนี่ยเป็นประมุขของนิกายนี้นะครับฉะนั้นไม่ว่าบาทหลวงคนไหนถ้าอยู่ในนิกายนี้นะครับอยู่ประเทศอะไรก็ตามนะครับก็จะมีกษัตริย์องค์เดียวก็คือกษัตริย์ของนิกายโรมันคาทอลิกนั่นเองคือพระสันตะปาปาเนาะนะครับต่อมาคือนิกายโปรเตสแตนต์นะครับนิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยเป็นนิกายที่แยกมาจากโรมันคาทอลิกนะครับซึ่งการแยกออกมาเนี่ยก็ด้วยความขัดแย้งกันในทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยก็จะมีความไม่เคารพในรูปเคารพใดๆนะครับแต่เคารพเฉพาะพระเยซูแล้วก็ไม้กางเขนเท่านั้นนะครับส่วนอีกนิกายนึงคือออร์โธดอกซ์นะครับนิกายออร์โธดอกซ์เนี่ยก็จะเจอในรัสเซียปัจจุบันนะครับซึ่งก็จะเชื่อในเรื่องของหลักตรีเอกานุภาพก็คือหลักการที่พระเจ้าเนี่ยนะครับมี3สถานะนะก็คือพระบิดาพระบุตรพระจิตนั่นแหละนะครับฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดนะแต่สุดท้ายยังไงหลักการใหญ่ๆก็ยังคงเหมือนกันนะครับลองคิดดูครับหลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาคริสต์มีหลักคำสอนอะไรบ้างครับคุ้นชินเนาะคุ้นชินอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็มีหลักปฏิบัติอย่างไรบ้างที่เรานึกออกเคยได้ยินบัญญัติ10ประการไหมครับเป็นชื่อหนังด้วยนะแน่นอนนะครับนับ1นะบัญญัติ10ประการเนาะมีหลักอะไรครับอะไรนะถ้าศัตรูตบแก้มซ้ายให้ยื่นแก้มขวาให้ตบด้วยนึกในใจเอ้ยเราก็คงให้เจ็บแล้วก็คงพอนะใช่ไหมก็เป็นหลักความรักใช่ไหมครับหลักการให้อภัยใช่ไหมครับคุ้นๆแหละแน่นอนนะครับศาสนาคริสต์เนี่ยข้อดีของเขาคือได้รับการเผยแผ่และมีคนนับถือทั่วโลกนะครับฉะนั้นมันก็จะมีหนังมีละครมีสื่อให้เราดูเยอะแยะมากมายนะครับหลักแรกเลยที่เราต้องเข้าใจนะครับคือบัญญัติ10ประการบัญญัติ10ประการเนี่ยก็จะคล้ายกับหลักที่ศาสนายูดาห์หรือศาสนายิวเนี่ยรับรองนะครับแล้วก็มีในศาสนายูดาห์นะครับซึ่งหลัก10ประการเนี่ยชาวพระเจ้าเนี่ยนะครับมอบให้แก่ชาวยิวผ่านโมเสสโมเสสคือใครคนที่พาชาวยิวอพยพจากอียิปต์นั่นแหละครับไปลองสืบค้นดูศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับก็สืบเนื่องมาจากยูดาห์แล้วครับก็เลยรับหลักการนี้ด้วย10ประการมีอะไรบ้าง1ห้ามมีพระเจ้าองค์อื่นนับได้องค์เดียวคือพระยะเวหรือยะโฮวานะครับ2ห้ามทำรูปเคารพปัจจุบันก็ยอมรับใช่ไหมแต่ก็ยังมีให้เราเห็นอยู่นะเพราะอย่างที่บอกมันพัฒนาการมาไกล3อย่าออกนามพระยะโฮวาครับห้ามเอ่ยชื่อพระเจ้าโดยไม่จำเป็นนะครับ4ให้ระลึกถึงวันสปาโตนะครับ5นะครับก็จงนับถือบิดามารดาของเธอนะครับของเจ้า6อย่าฆ่าคนครับ7อย่าล่วงประเวณีกับผัวเมียเขานะครับ8อย่าลักทรัพย์9อย่าเป็นพยานเท็จต่อเพื่อนบ้านหรืออย่าพูดเท็จนั่นเองนะครับ10ก็คืออย่าโลภเรือนของเพื่อนบ้านหรือสิ่งใดๆของเพื่อนบ้านสังเกตไหมครับว่าบัญญัติ10ประการเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความรักระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์กับเพื่อนชาวโลกต่างๆนานานะครับแล้วก็มีหลายๆเรื่องเลยที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เรานับถืออยู่นะครับแต่แน่นอนที่สุดเน้นการให้อภัยแล้วก็รักกันของชาวโลกนั่นเองนะครับนอกไปจากนี้ครับยังมีหลักอีกหลักหนึ่งก็คือหลักตรีเอกานุภาพหลักตรีเอกานุภาพคืออะไรนี่ครับมันคือหลักคำสอนที่บอกว่าให้ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่พระเจ้าเนี่ยคือยังไงล่ะก็ในเมื่อเราสร้างรูปเคารพของพระเจ้าไม่ได้ใช่ไหมครับเราไม่สามารถก็ไม่อธิบายไม่ได้ว่าพระเจ้าคืออะไรใช่ไหมฉะนั้นก็มีข้อตกลงกันว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่ในสามสถานะนะก็คือนับถืออะไรในสามตัวนี้ก็คือพระเจ้าแหละนะครับหนึ่งคือพระบิดาผู้สร้างโลกนะครับสองคือพระบุตรพระบุตรผู้เกิดมาช่วยไถ่บาปให้มนุษย์นะครับพระบุตรคือใครนะครับก็คือพระเยซูนั่นเองนะครับสามก็คือพระจิตนะครับพระจิตก็คือพระวิญญาณอันบริสุทธิ์ที่มามอบความรักแล้วก็บันดาลให้มนุษย์ประพฤติดีสังเกตไหมครับว่าพระเจ้าเนี่ยก็จะรวมๆกันแล้วก็คือเรื่องของความบริสุทธิ์นะครับเรื่องของผู้สร้างนะครับแล้วก็มีพระเยซูเป็นตัวแทนนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับศาสนาคริสต์ยังให้ความสำคัญกับหลักของความรักนะครับโดยสอนว่านอกจากรักในพระเจ้าแล้วนะครับก็ยังต้องมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะศัตรูของเราก็ต้องรักด้วยนะครับอันนั้นหมายความว่ายังไงครับที่เราบอกว่าถ้าศัตรูตบแก้มซ้ายก็ยื่นแก้มขวาให้ตบด้วยนี่ก็ชัดเจนนะครับรู้จักให้อภัยรู้จักรักกันนั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงก็คือหลักอาณาจักรของพระเจ้านะครับเชื่อว่าเมื่อเราทำความดีจนพระเจ้ามองเห็นแล้วนะครับหลักคำสอนเนี่ยถ้าเกิดเราศรัทธาเกิดขึ้นในใจปุ๊บรับฟังคำสั่งสอนและปฏิบัติได้ถูกต้องนะอาณาจักรพระเจ้าก็จะเปิดรับเรานะครับทั้งบนโลกและในสวรรค์พูดง่ายๆคือตายไปแล้วนะครับก็จะเจอในสิ่งที่เป็นสุคตินั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับก็คือหลักความเชื่อศาสนาคริสต์นะครับต้องเชื่อก่อนมีเรื่องอะไรบ้าง1ต้องเชื่อว่าพระเยซูแห่งนาซาเรสเนี่ยเป็นศาสดาผู้ก่อตั้งก็เชื่อในศาสดาใช่ไหมครับ2ต้องเชื่อว่าพระเยซูแห่งนาซาเรสเนี่ยนะครับเป็นผู้สละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์ต้องเชื่อก่อนว่าการเสียสละชีวิตของพระเยซูเนี่ยนะครับมันคือการไถ่บาปให้พวกเราทุกคนนะใช่ไหมเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนการพิพากษาทั้งโลกแล้วนะครับ3นะครับ
พระเยซูเนี่ยฟื้นคืนชีพได้นะครับ4ก็เชื่อในพิธีต่างๆเช่นพิธีล้างบาปศีลจุ่มศีลมาสนิทแล้วครับแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับและ5ก็เชื่อในวันพิพากษาด้วยนะครับว่าเมื่อตายไปแล้วนะครับชีวิตก็ต้องไปรอฟังคำพิพากษานะครับรอลงโทษหรือว่ารอรางวัลที่ทำดีนะครับพูดกันง่ายก็คือว่าตายแล้วเราก็ยังไปที่ไหนไม่ได้อะต้องรอคำพิพากษาก่อนเพื่อจะไปอยู่กับพระเจ้าหรือว่าไปที่อื่นที่ไม่ใช่ที่กับพระเจ้านะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเราไปเจาะลึกไปอีกแล้วเราสังเกตเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเราจะพบว่าพิธีกรรมของศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับแนวส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเนาะแล้วเราจะเรียกพิธีเหล่านี้ว่าพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งศีลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีหลายศีลนะครับศีลแรกก็คือศีลล้างบาปหรือศีลจุ่มนะครับศีลล้างบาปหรือศีลจุ่มเนี่ยสำคัญมากนะครับเป็นศีลที่เอาน้ำเนี่ยล้างให้กับหน้าทารกนะครับหรือว่าคนที่จะเข้าศาสนาคริสต์พูดง่ายๆก็คือว่าเป็นศีลแรกที่คนจะนับถือศาสนาคริสต์ต้องผ่านพิธีกรรมนี้นะครับศีลกำลังคือการเจิมหน้าผากด้วยน้ำมันนะครับเป็นการยืนยันว่าคุณมีศรัทธาในศาสนาคริสต์นะครับศีลแก้บาปคือการสารภาพบาปกับบาทหลวงต่างๆนานานะครับแล้วก็เมื่อบาทหลวงรับไว้แล้วเนี่ยก็จะทำให้เราสบายใจนะก็เป็นเหมือนแก้บาปเป็นในตัวนะครับศีลมหาสนิทเนี่ยเป็นพิธีเฉพาะนะครับก็คือเป็นการรับศีลโดยการรับขนมปังและเหล้าองุ่นนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับไปให้เห็นถึงความเสียสละของพระเยซูนะเพราะว่าอะไรครับขนมปังเนี่ยแทนเนื้อของพระเยซูและเหล้าองุ่นแทนเลือดนะครับการที่เรารับของสิ่งนั้นก็เหมือนเรารับพระเยซูมาไว้กับเรานะครับศีลเจิมคนไข้อันนี้ก็คือคนป่วยหนักก็จะมีวิธีการนะครับทำให้เป็นเรื่องของกำลังใจมากกว่านั้นในปัจจุบันนะก็เจิมคนไข้ให้แบบมีกำลังใจดีต่อสู้กับโรคร้ายได้นะครับศีลบรรพชาหรือศีลบวชสำหรับผู้ที่จะบวชเป็นบาทหลวงนะครับแล้วก็ศีลสมรสคือการแต่งงานนั่นเองนะครับโดยบาทหลวงเป็นผู้ทำพิธีสังเกตไหมครับว่าแต่ละศีลที่เราพูดมาก็จะอยู่ในช่วงชีวิตของเรานะครับมีความเกี่ยวพันกับการดำเนินชีวิตในประจำวันตลอดช่วงชีวิตที่เรามีนั่นเองนะครับนี่คือพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ครับพูดมาตั้งนานแล้วนะครับศาสนาคริสต์ก็พูดมาจนจะจบแล้วนะคำถามนะอยากรู้จริงๆเลยนักเรียนคิดว่าศาสนาคริสต์เนี่ยเผยแผ่เข้ามาในประเทศไทยได้ยังไงครับเหมือนอิสลามหรือเปล่าลองคิดดูซิครั้งแรกน่าจะมีเมื่อไหร่นะครับแน่นอนที่สุดนะครับศาสนาคริสต์เนี่ยก็มาจากต่างประเทศใช่ไหมครับฉะนั้นการเข้ามาในประเทศไทยก็คงจะคล้ายๆกับอิสลามนั่นแหละคือศาสนาคริสต์ที่เข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเนี่ยนะครับก็คือนิกายโรมันคาทอลิกนะครับเข้ามาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแหละนะครับในสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งแน่นอนที่สุดเข้ามาในรูปแบบทหารก็ดีนะครับหรือมาในรูปแบบของคนโปรตุเกสที่มาค้าขายก็ดีนะครับจนสุดท้ายเนี่ยนะครับณปัจจุบันก็จะมีคนไทยที่นับถือชาวคริสต์นะครับทั้งคาทอลิกและโปรเตสแตนต์จำนวนมากนะแต่อาจจะไม่ว่าทั้งมุสลิมนะแต่ว่าก็มีทั้งคาทอลิกและโปรเตสแตนต์จำนวนมากเหมือนกันนะครับนิกายปัจจุบันที่มีในไทยนะครับก็คือคาทอลิกคาทอลิกเนี่ยเป็นองค์กรทางศาสนาที่ราชการให้การรับรองเนี่ยนะครับจะชื่อองค์กรว่าสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกซึ่งสภานี้นะครับก็จะเป็นหน่วยงานย่อยแล้วก็ขึ้นตรงต่อสันตปาปาที่โรมนะครับแต่ถ้าเป็นโปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์เนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่านิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยแยกมาจากคาทอลิกแล้วก็จะมีนิกายย่อยๆอีกมากมายนะครับก็ไม่ได้เชื่อเหมือนกันทั้งหมดก็จะมีความแตกต่างกันทางนิกายหลายแบบนะครับดังนั้นเนี่ยหน่วยงานที่ทางราชการไทยรับรองเนี่ยนะครับในนิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่สภาคริสตจักรในประเทศไทยนะครับสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยนะครับมูลนิธิคริสตจักรคณะเบฟสติสนะครับแล้วก็มูลนิธิคริสตจักรวันเสาร์แห่งประเทศไทยก็จะมีองค์กรที่หลากหลายมากกว่าโรมันคาทอลิกนั่นเองนะครับนักเรียนครับจากที่พูดมาทั้งหมดการมีศาสนาคริสต์ในประเทศไทยเนี่ยส่งผลดีอย่างไรบ้างส่งผลดียังไงบ้างครับช่วยคิดหน่อยแน่นอนที่สุดนะครับการรับความเชื่ออื่นที่เข้ามาในไทยเนี่ยก็เป็นเหมือนการเปิดรับความรู้ใหม่ๆเนาะก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าในแรกเริ่มนะครับที่ศาสนาคริสต์เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมากับหมอมากับพยาบาลมากับความรู้วิทยาการต่างๆนะครับฉะนั้นไทยก็ได้ประโยชน์จากการเข้ามาของศาสนาคริสต์ด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของปัจจุบันเราจะเห็นว่าในองค์กรของศาสนาคริสต์ต่างๆก็มีการสนับสนุนด้านการศึกษาโรงพยาบาลใช่ไหมครับก็จะเกิดประโยชน์กับไทยด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นศาสนาคริสต์เนี่ยเข้ามาก็จะมีวิวัฒนาการหรือว่านวัตกรรมความช่วยเหลือด้านอื่นๆตามมาด้วยนั่นเองนะครับทีนี้หลังจาก2ศาสนาที่ผ่านไปนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะเป็นศาสนาเอกเทวนิยมคือมีพระเจ้าองค์เดียวทั้งคู่เนาะแล้วก็เป็นศาสนาที่น่าจะมาจากทางตะวันตกแหละนะที่เรารู้จักกันเนาะก็จะเหลือศาสนาอีก2ศาสนาที่เราจะพูดถึงนะครับก่อนอื่นเลยก่อนจะเข้าศาสนาใหม่นะครับนักเรียนดูคำถามหน่อยเนาะนักเรียนครับหากกล่าวถึงศาสนาพราหมณ์ฮินดูนักเรียนนึกถึงอะไรครับพระพิฆเนศเจ้าแม่กาลีรามเกียรติ์มีมั้ยศาลพระภูมิหน้าบ้านมีเยอะแยะเลยนะครับถ้าสังเกตนะครับว่า
พอเวลาเราพูดถึงศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยอะไรมันจะออกมาง่ายกว่าศาสนาสองศาสนาเมื่อกี้เยอะเลยนะเพราะเอาข้อจริงนะครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็เป็นศาสนาที่เก่าแก่แล้วก็เข้ามาไทยในระยะเวลาที่นานมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันเราค่อนข้างมากทีเดียวเชียวนะครับนักเรียนครับเนื่องจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยอยู่กับเรามานานเนี่ยนะครับครูถามหน่อยสิต้นกำเนิดประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับนึกภาพออกไหมจำได้หรือเปล่าจำได้ค่ะมาจากอินเดียเอ๊เหมือนจะเป็นแบบอะไรนะคะมีสงครามกันแล้วก็ไล่คนพื้นเมืองไปอะไรประมาณนี้ล่ะค่ะเอ๊มีพระเจ้าอยู่3องค์ใช่ไหมคะคุณๆนะไม่เป็นไรครับที่ตอบมาทั้งหมดครูเชื่อว่านักเรียนก็พอเดาๆได้แต่เราลองมาดูข้อสรุปกันหน่อยแล้วกันนะศาสนาพราหมณ์ฮินดูเลยนะครับประวัติความเป็นมาเกิดขึ้นในยุคพระเวทนานมาแล้วนะหลายพันปีนะครับพวกอารยันนะครับก็คือคนผิวขาวนะครับก็อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของรัสเซียนะเสร็จแล้วเขาก็ยกทัพนะครับเข้ามาขับไล่พวกดาวิเดียนที่อยู่ในอินเดียปัจจุบันนี่แหละไล่ออกไปนะครับแล้วดาวิเดียนเนี่ยก็แพ้สงครามนะแล้วก็ถอยลุยมาทางใต้แล้วก็ไปที่ศรีลังกานะครับดังนั้นเนี่ยในยุคพระเวทในยุคนั้นเนี่ยนะครับคนขาวก็คืออารยันเนี่ยนะครับก็เลยควบคุมอิทธิพลในดินแดนของอินเดียทั้งหมดณปัจจุบันนะครับหรือชมพูทวีปเนี่ยนะครับแล้วก็สืบเชื้อสายเป็นเวลาต่อมาในเวลาต่อมานะครับกลายเป็นคนอินเดียในปัจจุบันนะครับทีเนี้ยศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะครับมีความยาวนานของอายุการเกิดศาสนาเนี่ยมากกว่า 1,000 ปีนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคุยกันเราจะแบ่งกันเป็น3ยุคนะยุคแรกเลยนะครับคือยุคพระเวทยุคพระเวทเนี่ยคือเริ่มต้นมีฮินดูเลยนะครับไปจนถึง100ปีก่อนพุทธกาลเนี่ยนะครับก็จะเป็นยุคพระเวทเนาะอารยันก็จะแบ่งพระเจ้าออกเป็น3กลุ่มนะครับตามความเชื่อดั้งเดิมของเขาคือบนโลกบนอากาศและบนสวรรค์มี3กลุ่มนะแต่ละกลุ่มก็หลายๆคนเนาะต่อมานะครับ100ปีก่อนพุทธกาลนะครับศาสนาพราหมณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปหน่อยนะครับเป็นยุคของยุคพราหมณ์นะคือพราหมณ์เป็นใหญ่นะมีการแปลคัมภีร์แปลคัมภีร์พระเวทนะครับแล้วก็เกิดระบบวรรณะขึ้นในตอนนี้แหละนะทีนี้ระบบวรรณะนี่สำคัญนะสุดท้ายนะครับยุคฮินดูคือพ.ศ. 700เป็นต้นมาแน่นอนแล้วครับว่าพราหมณ์เนี่ยก็จะมีศาสนาทุกศาสนานะครับก็จะมีรุ่งเรืองและมีความเสื่อมไปตามกาลนะครับทุกครั้งที่มีความเสื่อมจะกลับมาได้เนี่ยนะครับก็จะเกิดจากการปรับปรุงข้อปฏิบัติหรือปรับปรุงศาสนาตัวเองนะครับฉะนั้นพอปรับปรุงใหม่แล้วพ.ศ. 700เนี่ยนะครับก็จะเป็นยุคของฮินดูนะครับแล้วก็จะกำเนิดเทพเจ้า3พระองค์ที่เราคุ้นชินนะครับก็คือเราเรียกว่าตีมูลตินะได้แก่พระนารายณ์พระศิวะแล้วก็พระพรหมนั่นเองนะครับทีนี้ลองมาดูกันหน่อยนะครับเครื่องหมายที่เราเห็นเนี่ยเราเรียกว่าเครื่องหมายโอมทางด้านในวงกลมเนี่ยนะครับเป็นเครื่องหมายโอมนะครับโอมเนี่ยก็คือตีมูลติแต่ตัวอักษรที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันอ่านไม่เป็นโอมเท่าไหร่เพราะมันเป็นอักษรเทวนาคีนะเป็นอักษรของอินเดียเนี่ยนะครับโดยการผสมกันของ3คำคือคำว่าอุคือพระวิษณุนะอุอะก็คือพระศิวะแล้วก็มะก็คือพระพรหมนะครับเราเรียกรวมกันว่าโอมนะครับก็คือตีมูลติฉะนั้นเวลาขึ้นต้นของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเราจะสวดก็จะมีโอมใช่ไหมครับคำว่าโอมนี่แหละก็คือเป็นการกล่าวถึงเทพเจ้าทั้ง3องค์นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าใจหลักของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับเราต้องเข้าใจบริบทก่อนนะว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นแค่คำสอนนะแต่มันเป็นวิถีชีวิตเลยทีเดียวเชียวนะครับผ่านเรื่องอะไรผ่านเรื่องแรกคือวรรณะครับวรรณะนี่มี4วรรณะนะครับวรรณะเนี่ยก็จะเหมือนการแบ่งประเภทของคนนะครับตามชาติกำเนิดนะโดยให้ค่าของคนเนี่ยมาจากพระเจ้าที่ในส่วนที่ต่างๆกันนะครับแล้วก็มีหน้าที่บทบาทอาชีพที่แตกต่างกันด้วยนะครับ4วรรณะได้แก่อะไรบ้างนะครับสูตรคือวรรณะที่ต่ำที่สุดนะครับเชื่อว่าเป็นคนที่มาจากเท้าของพระพรหมนะครับฉะนั้นคนที่อยู่ในวรรณะสูตรก็จะเป็นกรรมกรผู้ใช้แรงงานวรรณะต่อมาก็คือจะเกิดจากพุงของพระพรหมนะครับพุงของพระพรหมเนี่ยก็จะเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศในปัจจุบันนะครับเช่นพ่อค้าเกษตรกรนะครับต่อมากษัตริย์คือนักรบข้าราชการนะครับก็จะมาจากแขนแล้วก็ช่วงหน้าอกช่วงตัวส่วนบนเนี่ยนะครับและพราหมณ์ครับพราหมณ์มีหน้าที่ติดต่อกับพระเจ้านะครับสั่งสอนประกอบศาสนาประกอบพิธีกรรมนะครับแล้วก็เป็นครูนะสืบต่อคัมภีร์เนี่ยก็จะมาจากปากของพระพรหมนั่นเองฉะนั้น4วรรณะเนี้ยนะครับก็จะชัดเจนมากในเรื่องของชาติกำเนิดแล้วก็หน้าที่อาชีพนะครับทีนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าในแต่ละวรรณะเนี่ยข้อห้ามแต่งงานข้ามวรรณะกันเช่นกษัตริย์แต่งกับพราหมณ์ไม่ได้สูตแต่งกับกษัตริย์อย่างเงี้ยนะครับแต่งข้ามวรรณะกันไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กคนใดก็ตามนะครับมีการแต่งงานข้ามวรรณะเด็กที่ออกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกที่เรียกว่าจันทรานจันทรานคือจัดอยู่ในวรรณะใดไม่ได้เลยคือเป็นการแต่งงานข้ามวรรณะนั่นเองนะครับเด็กที่ออกมาก็จะมีปัญหานั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยสังเกตไหมครับว่าวรรณะเนี่ยสำคัญมากไปแม้กระทั่งเรื่องของความรักหรือว่าการดำเนินชีวิตในประจำวันนั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องเข้าใจนะครับก็คือว่าในเรื่องของพระเจ้านะครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเป็นพหุเทวนิยมคือมีพระเจ้าหลายองค์เนาะ
หนึ่งแน่นอนพระเจ้าเนี่ยหลายองค์มากมีเทพแห่งนั้นแห่งนี้เยอะแยะมากมายแต่พระเจ้าที่สำคัญเนี่ยจะมีอยู่3องค์ด้วยกันนะครับก็คือ1พระพรหมผู้สร้างพระวิษณุผู้รักษาแล้วก็พระศิวะคือผู้ทำลายใช่ไหมครับทีนี้องค์ไหนเก่งกว่าองค์ไหนหรือองค์ไหนที่ได้รับความนิยมมากกว่าอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นิกายที่เรานับถือนะอันนี้ก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรก็ไม่ได้มีระบุชัดเจนเนาะก็จะแบ่งฟังก์ชันหน้าที่กันนะครับซึ่งทั้ง3องค์เนี่ยเราเรียกรวมกันว่าตรีมูลติคือผู้ให้กำเนิดและผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3นั่นเองนะครับคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเราเรียกคัมภีร์ไตรเพศไตรแปลว่า3นะครับทีนี้คำถามก็คือว่าอ้าวอาจารย์ครับบอกไตรเพศทำไมมี4เล่มอธิบายอย่างนี้ครับแรกๆมี3เล่มแล้วเล่มที่4คืออาถรรพ์เวทมันเพิ่งเพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้ทั้ง3เล่มหรือก็เพิ่มมาเป็นอาถรรพ์เวทด้วยเป็น4เล่มเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ1ครับฤกขเวทฤกขเวทคือบทสวดสรรเสริญเทพเจ้านะครับอันที่2คือยชุรเวทยชุรเวทคือระเบียบพิธีในการประชุมดำเนินพิธีกรรมหรือวงสวดฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาคุณจะสวดมนต์สรรเสริญพระเป็นเจ้าเนี่ยนะครับก็ไปคัมภีร์หนึ่งคุณจะทำพิธีกรรมก็อยู่อีกคัมภีร์หนึ่งโอเคไหมครับสามเวทคือบทสวดที่ในการถวายน้ำโสมแก่พระอินทร์แล้วก็ขับกล่อมเทพเจ้าก็คือเป็นคล้ายๆบทสวดให้กับพระเจ้านะครับสรรเสริญพระเจ้านั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับคืออาถรรพ์เวทนะครับเล่มนี้ไม่ควรมีในบ้านนะครับก็คือเป็นคาถาอาคมนะครับหรือเวทมนต์สำหรับทำพิธีแก้เสนียดจันไรหรือว่านำสิ่งที่เป็นสิริมงคลมาให้กับตนและนำผลร้ายสู่ศัตรูก็คือที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าทำของใส่กันนั่นแหละอันนี้เล่มนี้ไม่น่าจะดีนะครับนี่ก็คือคัมภีร์ในฮินดูเนาะนี่ลองคิดดูเล่นๆครับว่าหลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีหลักคำสอนอะไรบ้างและดังกล่าวปฏิบัติอย่างไรนะครับคุ้นชินไหมครับจะบอกใบ้ว่ามันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะฮะทีนี้เราสังเกตดูง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดมีเรื่องของวรรณะมีเรื่องของพระเจ้าก็จะมีการแบ่งคนเป็นสัดส่วนต่างๆใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของพระเจ้าที่มีค่อนข้างมากเนี่ยนะครับฉะนั้นหลักคำสอนก็คงจะต้องเน้นเรื่องวิถีชีวิตแน่นอนนะครับแล้วก็มีเรื่องของศรัทธาในพระเจ้าด้วยซึ่งหลักธรรมแรกที่เราจะให้ดูคือหลักธรรม10ประการหลักธรรม10ประการเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่ควรจะต้องปฏิบัติอยู่10ประการด้วยกันนะครับของชาวพราหมณ์ฮินดูนะครับอันแรกเลยคือทฤตินะครับคือมีความกล้าความพอใจนะครับมั่นคงความเพียรนะครับอันที่2คือกัสสมาคืออดทนอดกลั้นนะครับอันที่3คือธรรมะการข่มจิตข่มใจนะครับมีสติตลอดเวลาอันที่4คืออัสเตยะนะครับคือการไม่ลักเล็กขโมยน้อยฉกชิงวิ่งราวนะครับอันที่5คือเสาจะนะครับเป็นการปฏิบัติตนให้มีความบริสุทธิ์ทั้งกายใจนะครับอันที่6คืออินทรียนิคระหะนะครับคือการพิจารณานะครับว่าร่างกายเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างผ่านการดูแลร่างกายทั้ง10ส่วนนะครับอันที่7คือทีสติปัญญานะครับความคิดมั่นคงนะครับอันที่8คือวิทยาคือการหาความรู้ต่างๆนะครับอันที่9คือสัตยะนะครับก็คือความจริงความซื่อสัตย์และอันที่10คืออักโกทะคือความไม่โกรธนะครับแล้วก็ชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธนั่นเองนะครับสังเกตไหมครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอย่างธรรมะอักโกทะวิทยานะครับสัตยะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นหลักธรรมที่เราคุ้นค่อนข้างที่จะคุ้นนะครับหรืออย่างธรรมะอย่างเงี้ยคุ้นๆในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับพราหมณ์กับพุทธเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะก็เกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันไล่เลี่ยกันนะครับแล้วก็มีหลักธรรมอะไรก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้นะครับฉะนั้นนี่ก็คือหลักธรรมของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะครับมากไปกว่านั้นครับหลักศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่เราคุ้นชินอีกหลักการหนึ่งก็คือหลักอาสม4อาสม4แปลว่าที่อยู่4เรือนนะครับก็คือ4เรือนเป็นการแบ่งช่วงอายุคนเป็น4ช่วงอายุนั่นเองนะครับช่วงแรกเราเรียกว่าพรหมจารีรักษาพรหมจรรย์นะเคยได้ยินไหมครับเราจะตีความเป็นเรื่องของการที่จะยังไม่มีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับแต่พรหมจารีหรือพรหมจรรย์เนี่ยคล้ายๆแบบนั้นแหละครับมันคือวัยแรกของคนก็คือวัยศึกษาเล่าเรียนฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยก็ยังไม่ควรมีคู่ครองนึกภาพออกใช่ไหมครับวัยต่อมานะครับเมื่อศึกษาเล่าเรียนจบแล้วก็จะสู่วัยคฤหัสถ์เป็นวัยแห่งการครองเรือนอันนี้มีครอบครัวมีลูกมีหลานนะครับแล้วพอมีลูกมีหลานเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่วัยวานปรัตถ์คือการแสวงหาสัจธรรมอันนี้เหมือนคนเกษียณนะครับคือเอาเขาเรียกอะไรเอาธุรกิจเอาการงานเนี่ยมอบให้ลูกหลานแล้วเราก็เริ่มที่จะเข้าวัดเข้าวาส่วนสัญญาสีนะครับคือการออกบวชออกบวชเลยครับคือทิ้งชีวิตที่บ้านเลยครับเข้าป่าไปแล้วบวชเลยเพื่อจะบำเพ็ญเพียร นะครับแล้วก็เป็นการแสวงบุญในวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นเองนะครับก็จะเป็นสัญญาสิแบ่งคนออกเป็น4ช่วงดูคุ้นๆไหมคนก็แบ่งเป็น4ประเภทเนาะอายุของแต่ละคนก็แบ่งเป็น4ช่วงอีกนะดูมีการแบบมีการวางแผนเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็คือพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของหลักคิดนะครับหลักคิดเนี่ย
ขาบอกว่าพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมีหลักปรมาตมันและหลักโมกขสัตย์อยู่นะครับปรมาตมันคืออะไรปรมาตมันเนี่ยคือเหมือนพระเจ้าครับเป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีการแตกดับไม่มีการแตกดับเหมือนเป็นพระเจ้านะเอานิยามง่ายๆนะครับทีเนี้ยในตัวพระเจ้าหรือในกระแสการเวลาหรือจักรวาลเนี่ยที่เราเรียกปรมาตมันเนี่ยนะครับก็จะมีวิญญาณย่อยๆอยู่นะครับก็เหมือนเป็นตัวเราเนาะเรียกว่าอาตมันนะครับอาตมันนะครับซึ่งเกิดขึ้นและเป็นไปตามกระแสของเวลาพูดง่ายๆก็คือว่าก็ทำตามหน้าที่ตัวในปรมาตมันแหละแล้วอยากหลุดพ้นจากปรมาตมันต้องทำยังไงครับต้องบำเพ็ญสิ่งที่เรียกว่าโมกขสัตโมกขสัคือการทำความดีให้สูงสุดเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดก็คือหลุดพ้นนั่นเองนะครับซึ่งโมกขสัเนี่ยก็ต้องอาศัยอาสมสีและมรรคสีนะครับเป็นเครื่องที่จะช่วยให้หลุดพ้นนะครับอาสมสีอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับมรรคสีมีอะไรบ้างก็คือเรื่องของการหลุดพ้นด้วยการละจากการกระทำที่เป็นเครื่องผูกพันนะคือตาตัดกิเลสนั่นเองหรือกรรมมรรคนะครับอันที่สองคือรู้แจ้งในบรมสัจนะครับอันที่3ก็คือจงรักภักดีต่อคำสอนของพระเจ้านะครับและสุดท้ายก็คือปฏิบัติฝึกฝนทางใจนั่นเองฉะนั้นนี่ก็เป็นหลักที่ช่วยให้ชาวฮินดูหรือว่าชาวพราหมณ์เนี่ยนะครับพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะครับก็จะเข้าถึงหลักธรรมต่างๆได้นะครับมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนั่นเองนะครับพิธีกรรมมีอะไรบ้างนะครับพิธีกรรมของพราหมณ์ฮินดูเนี่ยอย่างที่บอกนะครับพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมากกว่าศาสนามันคือชีวิตนะครับฉะนั้นเนี่ยหลักปฏิบัติแรกของพราหมณ์ฮินดูก็คือเกี่ยวกับวรรณะการแต่งงานนะครับก็จะมีวรรณะบอกห้ามนอกวรรณะอาหารการกินนะแต่ละวรรณะก็จะปรุงให้กันไม่ได้พูดง่ายๆคือว่าเขาก็คงกลัวเรื่องความปลอดภัยในอดีตนะเนาะก็คือจะปรุงข้ามวรรณะกันไม่ได้นะครับรวมไปถึงอาชีพบางอาชีพด้วยก็จะถูกสงวนไว้ตามวรรณะด้วยนะครับพิธีที่มีก็คือพิธีสังสการพิธีสังสการนะครับเป็นพิธีประจำบ้านคือในหนึ่งบ้านเนี่ยก็จะมีพิธีที่ทำเป็นประจำเช่นโกนจุกตั้งชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีทุกบ้านนะครับพิธีศาสตร์อันนี้ทำบุญให้กับบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วนะครับก็จะเป็นในวันในเดือน10นะก็คงเคยได้ยินเนาะคุ้นๆกับประเทศไทยเนาะศาสตร์เดือน10ใช่ไหมนะครับแล้วก็พิธีบูชาเทพเจ้านะครับก็คือเป็นการเคารพเทพเจ้านะโดยก็แต่ละเทพเจ้าก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันแต่ละวันนะก็จะมีพิธีกรรมที่แตกต่างกันเช่นกันนะครับช่วยคิดหน่อยนะครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาในประเทศไทยได้ยังไงครับง่ายๆเลยครับพราหมณ์ฮินดูเนี่ยอยู่ในสุวรรณภูมิมาก่อนศาสนาอื่นเลยนะครับก็อยู่มาใกล้ๆกับพุทธเลยแหละนะครับแล้วทีเนี้ยจากหลักฐานโบราณต่างๆนะครับก็เริ่มมีในขอมก่อนแล้วเราก็เหมือนใกล้ชิดกับอารยธรรมขอมมากใช่ไหมครับก็มาทางเราปัจจุบันเนี่ยก็จะยังอยู่ในอิทธิพลของพระราชวังซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ในพิธีกรรมทางพระมหากษัตริย์ซะเป็นส่วนใหญ่นะของพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะครับมีองค์กรที่อยู่ในสังกัดของหน่วยงานพระราชวังนะครับชื่อองค์กรก็คือสำนักพราหมณ์พระราชครูในสำนักพระราชวังอันนี้ของหลวงนะครับของหลวงนะไว้ประกอบพิธีโหลดต่างๆนะครับส่วนประชาชนทั่วไปที่เป็นคนฮินดูนะครับก็จะมีองค์กรอีก2องค์กรนะครับก็คือองค์กรฮินดูสมาร์ทนะครับแล้วก็องค์กรฮินดูธรรมสภานะครับก็จะอยู่ในของประชาชนทั่วไปนะครับนิกายปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่เราจะนับถือกันอยู่3นิกายนิกายแรกคือนิกายเวสนบนิกายเวสนบเนี่ยนะครับก็มีพระนารายณ์เป็นใหญ่นะนิกายนับถือพระนารายณ์นะครับอันนั้นนิกายนี้ก็จะเน้นการหลุดพ้นทางโมกขสัตย์นะครับนิกายต่อมาคือนิกายไสวะอันนี้ก็เน้นโมกขสัตย์เหมือนกันนะครับนิกายนี้ก็จะบำเพ็ญตบะด้วยการทรมานตนมีขี้เท่าทาตาร่างกายนะครับก็จะคล้ายคลึงกับเทพที่เขาเคารพที่สุดก็คือพระศิวะนั่นเองนะครับก็จะเป็นฤาษีนะครับเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับนิกายนี้น่าสนใจมากคือนิกายสักตินิกายสักติเนี่ยนับถือเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงนะครับฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าคนที่นับถือนิกายสักติก็จะนับถือเกี่ยวกับพระแม่กาลีอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่จะมีการบูชาพระแม่ปางต่างๆเนาะก็แตกต่างนะครับนี่แน่บูชาเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงมากกว่าเพศชายนะครับก็จะเป็นนิกายสักตินั่นเองนะครับการมีศาสนาพราหมณ์ฮินดูดีกับประเทศไทยยังไงครับลองคิดดูสิแน่นอนที่สุดนะครับการมีศาสนาใดก็ตามในประเทศไทยเนี่ยนะครับย่อมมีผลดีแน่ๆอย่างแรกเลยการมีศาสนาพราหมณ์ฮินดูเลยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็เป็นหนึ่งในรากฐานวัฒนธรรมไทยนะโดยเฉพาะในสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับแล้วก็ยังจะมีความเชื่อต่างๆนานาแล้วก็แน่นอนที่สุดศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก่อนประเทศไทยจะพัฒนามาตามแบบอารยธรรมในปัจจุบันเลยนะครับก็มีการใช้ความรู้ดั้งเดิมของอินเดียนะครับซึ่งมีอารยธรรมที่เก่าแก่กว่าไทยเนี่ยนะครับมาใช้ในการพัฒนาประเทศมากมายนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นเนี่ยการมีอยู่ของศาสนาใดถ้ายังมีอยู่ในปัจจุบันแสดงว่าก็คงยังมีประโยชน์อยู่นะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนั่นเองนะครับศาสนาสุดท้ายแล้วครับเวลาเราพูดถึงศาสนาซิกเรานึกถึงอะไรครับรู้จักศาสนาซิกไหมครับศาสนาซิกเนี่ยนะครับเวลาเราเจอเพื่อนที่เป็นศาสนาซิกเนี่ยเราจะเจอ
หน้าตาเขาจะเป็นคนอินเดียหน่อยเนาะมีถ้าพ่อแม่เขาก็จะโพกหัวอะไรเงี้ยหรือก็จะมีมัดผมอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะตัดผมสั้นเท่าไหร่โอเคนั่นแหละคือศาสนาซิกนะครับศาสนาซิกเนี่ยนะครับต้นกำเนิดประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับโอ้เรารู้จักเขาน้อยมากเลยนะอันนี้ต้องลองไปสืบค้นนะครับก็เป็นศาสนาที่สำคัญศาสนาหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันนะครับต้นกำเนิดนะครับถ้าเราไปดูดีๆนะในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะครับมีพระเจ้าหลายพระองค์ใช่ไหมครับแต่ศาสนาหนึ่งที่อยู่ติดกันกับอินเดียเลยเนี่ยก็คือศาสนาอิสลามนะครับพรมแดนติดกันเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นศาสนาที่นับถืออิสลามซึ่งมีพระเจ้าองค์เดียวแล้วหลักปฏิบัติก็แตกต่างกันแล้วก็ต้องมานั่งเถียงกันว่าศาสนาไหนพระเจ้าคนไหนจะเป็นของจริงอะไรเงี้ยนอกในสมัยก่อนมันก็เถียงกันเยอะใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนอินเดียอยู่กลุ่มนึงเนี่ยนะครับเขาได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งนี้นะครับเขาก็เลยเกิดความเชื่อใหม่ขึ้นมาก็คือว่าก็ลองเกิดศาสนาใหม่ขึ้นมาเพื่อจะทำให้อิสลามและพราหมณ์ฮินดูเนี่ยไม่ทะเลาะกันอยู่ในตรงนี้ได้โดยที่แบบได้ทั้งคู่นะครับฉะนั้นเลยพัฒนาเป็นศาสนาซิกนั่นเองนะครับในอินเดียนะครับทีนี้ศาสนาซิกนะครับประวัติความเป็นมาก็คือเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2012นะครับมีจุดมุ่งหมายที่ให้คนอินเดียนับถือฮินดูเนี่ยและอิสลามเนี่ยสามัคคีกันฉะนั้นนะครับคำสอนของศาสนานี้นะครับก็จะเน้นเรื่องของสามัคคีเสมอภาคแล้วก็ศรัทธาในพระเจ้านะครับก็เป็นศาสนาที่มีพระเจ้าองค์เดียวนะแต่ก็มีความคล้ายคลึงกับฮินดูเป็นจำนวนมากนะครับสัญลักษณ์นะครับก็จะเป็นรูปของดาบไขว้แล้วก็จะมีดาบสองคมหรือกระบี่อยู่ตรงกลางโดยมีวงกลมอีกเส้นหนึ่งนะครับวงกลมธรรมดานะครับศาสดาเราเรียกว่าครุนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีศาสดาอยู่10คนนะครับแต่ศาสดาที่สำคัญที่สุดและองค์แรกชื่อว่าครุนานักนะครับนิกายมี2นิกายนะครับคือนิกายนักบันทึกนะครับเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของครุนานักก็คือศาสดาองค์แรกนะครับและนิกายนิดิมเลนะครับก็จะเป็นนักพจน์ผู้ปราศจากมลทินนะครับนับถือครุโควินทสิงห์นะครับฉะนั้นสังเกตนะครับว่าศาสดาแต่ละศาสดาเนี่ยก็จะมีความเชื่อที่อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็จะมีนิกายแยกออกมานั่นเองนะครับหลักคำสอนของศาสนาซิกมีหลักคำสอนใดบ้างและมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรครับโอ้โหต้องยอมรับเลยคำถามนี้เป็นคำถามที่ยากเนาะลองคุยกันสิครับเพื่อนใครที่แบบมีใกล้ชิดกับคนที่นับถือศาสนาซิกไหมมีหลักคำสอนยังไงนะครับหลักๆแล้วเราก็ยังอยู่ในจุดเดิมเนาะเราตั้งต้นที่ว่ามันต้องเป็นหลักคำสอนที่ทำให้อิสลามก็เข้าใจฮินดูก็เข้าใจแล้วอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมเพราะมันเกิดมาจากการนั้นเนาะมีเรื่องของความเสมอภาคด้วยใช่ไหมเมื่อกี้เราเห็นใช่ไหมครับมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยประเด็นแรกเลยนะครับคำสอนศาสนาซิกนะครับ1มีพระเจ้าองค์เดียวเป็นอมตะไม่ดับสูญถ้าใครที่ไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดอีกนะครับต้องชำระจิตใจให้หมดจากกิเลสนะครับก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกสังเกตไหมเทพเจ้าองค์เดียวเนี่ยเหมือนกับอิสลามเนาะการชำระกิเลสไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดก็เหมือนกับพราหมณ์ฮินดูนะก็เป็นการผสมกันใช่ไหมครับอันที่2เลยนะครับศาสนาซิกเนี่ยส่งเสริมฐานะผู้หญิงเทียบเท่าผู้ชายนะฉะนั้นนะครับในสังคมศาสนาซิกเนี่ยนะครับผู้หญิงศึกษาได้ร่วมสวดมนต์ได้เป็นผู้นำการสวดมนต์ก็ได้นะครับแล้วก็สอนให้คนเสมอภาคกันแน่นอนเน้นความเสมอภาคเนาะเพราะเขาอยู่ในความขัดแย้งไงก็ต้องหาทางนะครับปัจจุบันนะครับในไทยเนี่ยนะครับศาสนาซิกเนี่ยนะครับเข้ามาในไทยตั้งแต่รัชกาลที่5ผ่านการค้าขายนะครับปัจจุบันก็พัฒนาเป็นชุมชนนะครับอยู่แถบที่เรียกว่าพาหูรัฐครับก็คือขายผ้าขายอะไรสมัยก่อนนะครับปัจจุบันก็ยังขายอยู่พาหูรัฐครับในประเทศไทยนั้นนะครับมีโบสถ์ซิกอยู่หลายแห่งด้วยกันนะครับแล้วก็มีสมาคมนะครับศรีครุสิงสภานะครับกรุงเทพเป็นองค์กรศาสนาซิกที่ในการประกอบกิจการต่างๆนะครับของชาวซิกนะครับแล้วก็ราชการรับรองนะครับในการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับอันนั้นก็จะสังเกตว่าศาสนาซิกเนี่ยก็จะเข้ามาตามลำดับเวลาที่น่าจะน้อยมีอายุน้อยที่สุดในบรรดาศาสนาที่เราศึกษากันในวันนี้นะครับแต่ก็แน่นอนนะครับก็จะเห็นที่มาที่ไปว่าบางครั้งเนี่ยนะครับก็สามารถรับความเชื่อมาผสมผสานกลายเป็นศาสนาใหม่ได้นะนี่ไม่น่าเชื่อนะครับหลักคำสอนนะครับหลักคำสอนของศาสนาซิกเนี่ยนะครับจะผ่านคัมภีร์ทางศาสนาที่ชื่อว่าคารันทสาหิตสาหิพะนะครับคารันทสาหิพะเนี่ยนะครับเป็นภาษาปัญจบีนะครับของรัฐปัญจาบนะครับทีนี้คำสอนเนี่ยนะครับมันพูดเรื่องอะไรบ้างก็จะพูดเรื่องความสามัคคีความเสมอภาคนะครับความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ความจงรักภักดีต่อครุก็คือศาสดานั่นเองนะครับนี้นะครับก็จะสังเกตดูนะครับก็จะเหมือนศาสนาที่เป็นเรื่องของการนับถือพระเจ้าโดยส่วนใหญ่นะครับนอกไปจากนี้นะครับศาสนาซิกเนี่ยนะครับก็จะมีพิธีกรรมที่สำคัญเนี่ยนะครับอยู่หลายพิธีกรรมด้วยกันนะครับวันนี้พิธีกรรมที่น่าสนใจก็คือพิธีกรรมอมฤตสังสการนะครับ
เป็นวิธีการรับคนเข้าสู่ศาสนานะครับโดยให้นั่งพร้อมเพียงกันนะครับเหมือนประชุมกันนั่นแหละแล้วก็หยิบอาหารใส่ปากกันก็เหมือนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้อนรับกันจริงไหมครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือข้อดีนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่วรรณะไหนก็ตามถ้าเกิดคุณเข้าศาสนาซิกแล้วก็รับหมดทั้งหมดนั่นแหละครับอีกวิธีนึงคือวิธีสังคัตนะครับเป็นวิธีชุมนุมของศาสนิกชนนะครับผู้เข้าร่วมนะครับต้องเช็ดรองเท้าตักน้ำทำทุกอย่างด้วยตนเองนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับก็เชื่อว่าหากผู้ใดที่ปฏิบัติตามได้มากนะครับก็จะเป็นชาวซิกที่ดีมากเช่นกันนะครับอาจจะเป็นพิธีกรรมของศาสนาซิกนั่นเองนะครับเมื่อกี้จำได้ไหมครับว่าศาสนาซิกเข้ามาในประเทศไทยได้ยังไงก็ผ่านช่วงร.5ใช่ไหมครับผ่านการค้าขายแล้วก็ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปัจจุบันถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับศาสนาซิกในประเทศไทยนะครับลองดูกันอีกรอบนะเข้ามาในสมัยร.5นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นพ่อค้าเข้ามานะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็บ้านเมืองเรานะครับก็เป็นบ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะครับน่าอยู่นะคนไทยใจดีนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนจำนวนหนึ่งนะครับอาศัยอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารนะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็สืบเชื้อสายนะครับสร้างเป็นชุมชนจนถึงปัจจุบันนะครับและแน่นอนที่สุดปัจจุบันก็จะมีชุมชนอยู่ที่พหูรัฐนะครับมีการสร้างศาสนสถานบริเวณพหูรัฐนะครับเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมนะครับนักเรียนครับที่พูดมาทั้งหมดคือ4ศาสนาที่เราจะศึกษาในวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าเราจะนำความรู้จากศาสนาต่างๆเนี่ยนะครับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ยังไงครับต้องเข้าใจก่อนนะว่าแต่ละศาสนาเนี่ยก็สอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นแหละมีจุดหมายเดียวกันคือสร้างสันติสุขให้กับโลกจริงไหมครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะหยิบหลักธรรมไหนไปใช้มันก็มีผลที่ดีคล้ายๆกันกับทุกคนทั้งตัวเราและคนอื่นด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาศาสนาที่มีความแตกต่างกันเนี่ยเราก็อาจจะได้ข้อคิดของบางศาสนาที่เรามาประยุกต์ใช้ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องดีที่เราจะทำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็พัฒนาในด้านที่เราอาจจะยังไม่มีคำตอบให้กับชีวิตก็ได้น่าสนใจมากเลยนะครับทีนี้เราก็ต้องมาลองดูก่อนนะครับว่าการที่เราจะไปศึกษาศาสนาอื่นแล้วนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็ต้องลองเปรียบเทียบกับพุทธที่เรามีก่อนใช่ไหมมันก็จะง่ายเนาะว่ามันขัดกันไหมหรือว่าเหมือนกันหรือเปล่านะครับงั้นเราลองดูที่เป้าหมายของแต่ละศาสนาก่อนเป้าหมายสูงสุดนะเอาศาสนาหลักเป็นตัวตั้งแล้วกันนะครับคือพุทธคริสต์อิสลามนะครับหลักการพื้นฐานนะคล้ายๆกันเนาะละความชั่วทำความดีแล้วก็ทำจิตใจให้มีความเมตตาเอื้อเผื่อแผ่นะครับรวมไปถึงพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้ามีความสุขใช่ไหมครับดังนั้นก็หลักการพื้นฐานคล้ายๆกันเป้าหมายสูงสุดล่ะพุทธเนี่ยบอกไปนิพพานคริสต์เนี่ยบอกไปสู่พระเจ้านะครับอิสลามบอกไปอยู่กับพระอัลเลาะห์ฉะนั้นจะสังเกตดูนะครับก็คือการหลีกหนีความวุ่นวายของโลกนี้ทั้งนั้นเลยไปอยู่กับสิ่งที่ดีกว่าทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดับศูนย์การไปอยู่กับพระเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างนะครับมีความสุขรออยู่แน่ๆนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันนอกจากนี้นะครับแต่ละหลักธรรมเนี่ยเราบอกแล้วว่ามุ่งเน้นให้เกิดความสันติสุขในสังคมใช่ไหมครับฉะนั้นหลักธรรมที่พูดเรื่องการอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือกันมีไหมเช็คเลยครับพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับพูดเรื่องสังคหวัตถุ4ทานปิยวาจาอัฏฐจริยาสมานตาเนาะเป็นทานเป็นหลักธรรมที่ทำให้เราแบบสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเนาะอิสลามมีไหมอิสลามมีสกาตคือการบริจาคครับศาสนาคริสต์เนี่ยคือการทำความดีด้วยความเต็มใจพราหมณ์ฮินดูเลยนะครับบอกว่าเฮ้ยมีหลักคำสอนให้เกิดการแบ่งปันด้วยความยินดีห่วงใยนะครับแล้วก็ศาสนาซิกเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของความแบ่งปันเหมือนกันนะตามกำลังของตนที่มีนะครับฉะนั้นจะสังเกตว่าทุกศาสนานะครับก็สอนเรื่องของการอนุเคราะห์ช่วยเหลือกันทั้งนั้นเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือความรักความเมตตาเราต้องยอมรับนะครับว่าการแบ่งปันการช่วยเหลือกันเนี่ยเป็นเรื่องดีนะแต่มันต้องประกอบด้วยความรักความเมตตาด้วยจริงไหมดังนั้นเนี่ยเราลองดูแต่ละศาสนาซิเขาพูดเรื่องนี้ว่ายังไงนะครับศาสนาพุทธเนี่ยครับพูดไว้ว่าพรหมวิหาร4ครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้เรียนมาแล้วชัดเจนนะครับเป็นความธรรมะที่ทำให้เกิดความรักความเมตตานะครับอิสลามบอกว่าในอัลกุรอานระบุไว้เลยนะครับว่าผู้ใดขาดความเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์ผู้นั้นไม่ได้รับความเมตตาเช่นกันอิสลามก็บอกว่าเมตตาในสำคัญนะคริสบอกว่าหลักความรักครับแน่นอนที่สุดนะอาการให้อภัยความรักใช่ไหมก็เป็นเมตตาอย่างหนึ่งนะครับและพราหมณ์ฮินดูนะครับก็พูดอีกนะครับบอกว่าสิ่งที่มอบให้ผู้อื่นนะครับจงให้ด้วยความศรัทธาด้วยความเต็มใจและความรักนะครับความอ่อนหวานเนี่ยอย่าให้ด้วยความไม่ศรัทธาหรือถูกบังคับฉะนั้นชัดเจนนะครับว่าอิสลามเนี่ยคริสพุทธแล้วก็พราหมณ์ฮินดูเลยนะครับก็พูดไว้ตรงกันนะครับเรื่องความรักความเมตตานะครับสุดท้ายศาสนาซิกครับก็บอกว่าท
ทำจิตให้เต็มไปด้วยความรักของพระผู้เป็นเจ้าสนับสนุนความเสมอภาคนะครับอันนี้ก็ชัดเจนเช่นกันนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของความสอดคล้องเรื่องความอดทนนะความอดทนก็แน่นอนที่สุดนะครับว่าบางครั้งเราทำไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอาจจะไม่ตรงสิ่งที่เราทำไปแล้วเราอยากได้อะไรแต่มันอาจจะไม่เหมือนกันหรือว่าเราจะเจอความยากลำบากในชีวิตนะครับดังนั้นความอดทนจึงเป็นสิ่งสำคัญเนาะศาสนาพุทธบอกว่าให้เรามีขันติอดทนต่อความชั่วอดทนต่อความยากลำบากนะครับสักวันมันจะดีขึ้นใช่ไหมครับอิสลามก็สอนเรื่องความอดทนเหมือนกันผ่านการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับให้รู้ว่าเวลาไม่ได้กินอาหารเนี่ยมันลำบากยังไงเนาะชาวคริสต์นะครับมีบัญญัติไว้ในไบเบิลนะครับบอกว่าเราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเรานะครับเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทนและความอดทนทำให้เราเห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้หมายความว่าไงครับพระเจ้าอ่ะชื่นชมคนที่อดทนใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยก็ถูกระบุไว้เหมือนกันพระฮินดูบอกไว้อย่างนี้ครับบอกว่าให้อดทนต่อคำพูดของศัตรูอย่าแสดงอาการโกรธและระงับความโกรธครับอดทนต่อความโกรธนั่นเองนะครับพระฮินดูก็บอกไว้ส่วนซิกบอกว่าทุกคนเนี่ยควรจะมีความแก้วกล้าอดทนรักชาติศาสนาและสละได้แม้ชีวิตเพื่อศาสดาดังนั้นสังเกตไหมครับว่าในทุกศาสนาก็จะมีการพูดคล้ายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพ้นทุกข์นะการอดทนการสงเคราะห์กันแล้วก็เรื่องของความเมตตานั่นเองนะครับดังนั้นแต่ละศาสนาก็นำไปปรับใช้ในชีวิตเราได้เช่นกันลองคิดดูนะครับช่วยตอบคำถามนี้หน่อยนะครับความสอดคล้องกันของหลักธรรมพื้นฐานของศาสนาต่างๆนะครับมีความสำคัญยังไงครับมันสอดคล้องกันอ่ะแล้วมันสำคัญยังไงลองคิดดูครับแน่นอนที่สุดนะครับมันสอดคล้องกันแสดงว่าคนในทั่วทุกมุมโลกต่างเวลาต่างสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับแต่เมื่อมีปัญหาเมื่อพูดถึงความดีพูดเรื่องเดียวกันพูดเรื่องเดียวกันฉะนั้นเนี่ยความสำคัญมันก็คือว่าเอ้ยนี่มันคือสิ่งที่สังคมต้องการหรือเปล่าสิ่งที่เราควรจะปลูกฝังแล้วมีไว้ใช่ไหมนะครับอันนี้เป็นต้นเนาะรวมไปถึงเราจะได้เข้าใจได้ว่าอ๋อศาสนานี้เขาก็พูดเรื่องนี้ศาสนาเราก็พูดเรื่องนี้นี่คือจุดร่วมกันนะครับเวลาเราคุยอะไรกันเราก็จะได้เข้าใจว่านี่คือจุดที่มันเหมือนกันนะเราก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้ใช่ไหมครับหรือพัฒนาสังคมต่อไปได้นั่นเองนะครับอันนั้นความสำคัญมันมีอยู่แล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับเรียนจบมาทั้ง4ศาสนาแล้วนะครับลองทำดูครับนักเรียนครับแบ่งกลุ่มกันแล้วก็ไปลองเลือกคำสอนหรือหลักธรรมต่างๆของแต่ละศาสนานะครับที่เราคิดว่ามันเอ้ยน่าสนใจมากอยากบอกให้คนอื่นรับรู้นะครับเสร็จแล้วระบุชื่อหลักธรรมนะครับแนวทางปฏิบัติตนแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นนะครับทำเป็นหนังสั้นก็ได้คลิปสอนใจก็ได้ละครธรรมะก็ได้พอดแคสต์ก็ได้หรืออินโฟกราฟิกก็ได้ลงในสื่อออนไลน์ต่างๆที่นักเรียนมีช่องทางจะติดต่อสื่อสารได้นะครับเพื่อจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับหลักธรรมที่เรียนไปหลักธรรมที่ใช้นะครับในชีวิตประจำวันที่นักเรียนเห็นว่าดีเพื่อนควรจะได้รับรู้ด้วยนะครับและแน่นอนที่สุดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะนำไปสู่ความก้าวหน้าแล้วก็เรื่องของข้อคิดต่างๆเพื่อพัฒนางานพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องหลักธรรมของศาสนาต่างๆก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ